ทุกคนครับเคยสงสัยไหมว่าเราเนี่ยก็เล่นกีตาร์แทบจะทุกวันบางคนนั้นเล่นวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังมีบางคนฝึกแบบนี้มาหลายปีต่อเนื่องแต่ทำไมมันถึงไม่ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมเราถึงรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับระดับฝีมือของตัวเองณตอนนี้หรือความพัฒนาเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้เคยสงสัยกันไหมครับหรือว่าไม่สงสัยถ้าคนไหนที่ไม่สงสัยเนี่ยโอเคแล้วครับอาจจะเป็นประเภทที่ว่าชิวๆไม่สนใจไม่ต้องไป เรียกร้องว่าจะต้องเก่งจะต้องอะไรมากมายนะฮะเล่นพอเท่าที่ได้นะครับแต่ถ้าคนที่ต้องการที่จะเล่นให้มันหลากหลายขึ้นเล่นได้กว้างขึ้นต้องการที่เรียกว่าจะยกระดับตัวเองเนี่ยต้องห้ามคิดแบบนี้นะครับต้องมีคำถามว่ามันทำไมและจะต้องพยายามไปหาคำตอบเหล่านั้นให้ได้นะครับแล้ววันนี้ผมจะเอาคำตอบที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้เนี่ยมาสาธยายให้ฟังนะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรยังไงกันบ้างจริงๆมันมีหัวข้ออยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับแต่ เราจะไม่ได้ซอยรายละเอียดหยิบย่อยออกไปแต่เราจะพูดถึงหัวข้อใหญ่ๆฮะหัวข้อใหญ่ๆที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำไมมันถึงหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่พัฒนาต่อก็คือเราโฟกัสแค่การเล่นอย่างเดียวแต่เราไม่เคยจริงจังกับการฝึกไม่เคยให้ความสำคัญกับการฝึกเลยทุกคนทราบไหมครับว่าเล่นก็คือเล่นฝึกก็คือฝึกมันคนละส่วนคนละอย่างกันเอามาปนกันไม่ได้นะทุกคนการเล่นจะต้องมาทีหลังการฝึกการฝึกจะต้องเริ่มจะต้องเริ่มก่อนนะครับทุกกระบวนการเนี่ยถ้าจะนับ1 2 3 4เนี่ยมีใครฝึกกีตาร์เนี่ยมีใครนับ1 5 6 7มีมั้ยหรือว่ามีใครนับ3เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมา1มั้ยไม่มีมันจะต้องนับ1คุณจะไปนับ1ถึง100 1ถึง 1,000 ก็แล้วแต่1ต้องเป็นก้าวแรกดังนั้น1ก็คือการฝึกผมจะยกตัวอย่างนะครับว่า สมมุติผมเล่นเพลงเอาเป็นเพลงไหนดีละเอาเป็นเพลงที่มีอยู่ในคอร์ด G อะไรอย่างเช่นเพลงน้ำตาแม่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักไหมที่ร้องแบบเศร้าๆซึ้งๆหน่อยนะครับหยาดเหงื่อท่วมตัวสมกายเหงื่อที่ลินไหลตอนแรกเนี่ยสเต็ปเรามันไม่ได้มาแบบนี้สเต็ปเรามันก็มาก็คืออยากเหงื่อท่วมตัวสมกายเหงื่อที่ลินไหลแล้วทุกคนก็จะพอใจแค่ตรงนี้แล้วก็อาจจะพอเล่นได้เสร็จปุ๊บต้องหาเวทีคำว่าเวทีหมายความว่าต้องหาคนที่มาดูโชว์ของเราอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเพื่อนร่วมห้องเป็นในวงเล่าอะไรก็ว่ากันไปสเต็ปแล้วหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้ไปต่อแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นเพลงอื่นๆผมคงสาธยายให้หมดเพลงไหนบ้างโดยใช้โมเดลเดิมๆเนี่ยไปซ้อมร้องแล้วก็ตีคอร์ดแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นแล้วปล่อยเวลาล่วงเลยไปนานหลายเดือนนานหลายปีนะมันก็จะอยู่กับที่ก็คือเราจะได้มาแค่ไม่กี่อย่างก็คือ1เราอาจจะได้เรื่องของการร้องเข้าคีย์การเปล่งเสียงยังไงให้มันเพราะพริ้งการกล้าแสดงออกหรือว่าบางทีมีอารมณ์จิบเบียร์จิบอะไรอย่างนี้ก็แบบอยู่บ้านก็ทำให้การจิบเบียร์จิบเหล้าของเรามันสุนทรีมากขึ้นเป็นประโยชน์ในด้านความบันเทิงให้กับเองแล้วก็คนรอบข้างหมายถึงว่าคนที่ดื่มกับเราด้วยนะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ใจฝึกอันนี้คือกระบวนการมันอยู่ที่แค่เล่นไงมันอาจจะมีฝึกอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราไปใส่ใจแบบจริงจังกับกระบวนการฝึกก็คือเรามาสงสัยตั้งคำถามว่าเพลงนี้มันอยู่ในคีย์ G ใช่ไหมเจ้าคีย์ G เนี่ยคีย์หรือสเกล G มันประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างนะไปคิดไปหาคำตอบในGoogle ใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะมากมายไม่รู้ไม่ทราบก็ถามคนที่เขารู้ก็ทราบได้ซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายให้ได้ถามนะทำไม G จึงประกอบไปด้วยคอร์ด G คอร์ด A minor คอร์ด B minor คอร์ด C คอร์ด D คอร์ด E minor F sharp minor
เอ๊ะทำไมมันมีแบบนี้แล้วโน้ตมันแหละมันมีโน้ตอะไรบ้างมันก็มีโน้ต G โน้ต A โน้ต B โน้ต C โน้ต D โน้ต E โน้ต F sharp มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันก็จะมีคำถามไปเรื่อยนี่ก็คือเป็นกระบวนการฝึกแต่เป็นฝึกในรูปแบบของทฤษฎีที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเลยคำว่ามือใหม่ไปแล้วเราจะไปซีเรียสแค่ตรงนั้นเลยเหรอจะต้องไปโฟกัสโอ้โหแบบอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้เล่นในห้องอัดนะเว้ยไม่ได้เล่นเป็นศิลปินไม่ได้เป็นอาชีพแต่ความรู้เหล่านี้ผมว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานของคนที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีทุกคนนะแค่ไอ้เรื่องโน้ตเรื่องสเกลเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปรู้เจาะลึกว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์นี้จะต้องเล่นสเกลนี้ถ้าเพลงแนวนี้จะต้องเล่นสเกลนี้ดนตรีประเภทนั้นจะต้องเอาโหมดนี้ไม่ขนาดนั้นนะครับแค่รู้ในสิ่งที่เราเล่นคำรู้ในสิ่งที่เราเล่นก็คือถ้าเพลงอื่นๆนะครับที่มันไม่ใช่เพลงน้ำตาแม่เนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของตรงนี้เราจะสามารถเล่นไปได้เลยแต่เราอาจจะทำอย่างหนึ่งเลยก็คือร้องถ้าสมมติว่าเราไม่เคยฝึกร้องไม่เคยรู้จักเพลงนั้นจริงเนี่ยแต่ถ้ามีนักร้องมาร้องให้เราเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็จะรู้เรื่องนี้ไงรู้เรื่องของการเฮ้ยมันประกอบไปด้วยคอร์ด G คอร์ด E minor A minor C D อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันควรจะมาตรงจุดไหนก็คือเป็นการฟังเยอะเล่นเยอะแล้วก็ฟังเยอะแล้วก็ลองมันจะเกิดเป็นทักษะของมันเองนะครับว่าเฮ้ยอ๋อถ้าออกเสียงมาประมาณโทนนี่มันจะน่าจะอยู่ในคอร์ด A minor คอร์ด C คอร์ด D เอ๊ะทำไมท่อนฮุกมันชอบเป็น C เป็น D เป็น B minor เป็น E minor นะมันก็จะแบบว่าคือด้วยความที่ทักษะมันเยอะขึ้นทั้งในการฟังในการเล่นและกระบวนการคิดตามเนี่ยด้วยหลักของสเกลของโหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ผิวเผินมากผมไม่ได้มองว่าเยอะนะครับถ้าฝึกแค่ประมาณนี้แต่หลายคนพยายามที่จะสร้างเรื่องให้มันคิดว่ามันยากที่จะความจริงมันไม่ได้ยากเลยคือปิดใจไงแต่ถ้าเปิดใจว่าอ๋อโอเคล่ะคอร์ดคีย์ G ที่ผมเล่นเนี่ยโน้ตมันอยู่ตรงไหนบ้างทุกคนเอาโฟกัสแค่ตรงนี้พอนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยหรือบางทีเอาแค่4ก็พอหมายถึงเฟสที่1 2 3 4นะฮะอย่างเงี้ยเอาแค่นี้พอแค่นี้พอมันก็จะได้แล้วการไล่คอร์ดการไล่โน้ตแล้วทีนี้เมื่อทฤษฎีพอเริ่มที่จะได้เนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมาอีกว่าเฮ้ยแล้วมันเอาไปทำอะไรได้ไรไอ้โน้ตไอ้สเกลอะไรที่ว่ามันเนี่ยในเพลงเนี้ยเออลองมาแกะทำนองดูที่ว่าเมโลดี้มันเป็นยังไงตอนแรกก็อาจจะลองเกาสายจากที่สเต็ปแรกได้เรื่องของคอร์ดใช่ไหมฮะลองเกาสายก็อยากเหงื่อท่วมตัวท่วมหัวสมกายทีนี้ลองมาสังเกตดูว่าแพทเทิร์นมือขวาของเราเนี่ยเราเกาแบบไหนบ้างอ๋อเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3มันเกาเป็นแพทเทิร์นอย่างอื่นได้หรือเปล่าว่ามันจะต้องกล้าที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองแล้วก็กล้าที่จะวิ่งเข้าหาความท้าทายสมมติว่าจะเป็นเบส1 2 3 2 1 2 3อย่างนี้อยากเหงื่อท่วมตัวท่วมหัวสมกายเหงื่อที่เห็นไหลคือแรงงานที่ทนทำกินอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเบสแล้วก็3 2 1 2 3อยากเหงื่อท่วมตัวท่วมหัวสมกายเหงื่อที่ลินไหลคือแรงงานที่ทนทำกินอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นที่หลากหลายอีกแล้วทีนี้ก็จะคิดต่อไปคืออย่าพยายามทำให้ตัวเองตันด้วยความกลัวด้วยความไม่อยากรู้ด้วยคำว่าเอ้ยพอแล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ช่างมันแต่คิดต่อยอดไปซะก่อนว่าเอ้ามันสามารถที่จะเอาเมโลดี้ที่เป็นทำนองหลักๆนี่มาร้อยเรียงใส่ได้ไหมไอ้เจ้าคอร์ด G เนี่ยโน้ตก็รู้แล้วนี่ว่ามันอยู่ตรงไหน1 2 3 4ระหว่างเนี้ยไล่ได้หมดแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเนี่ยไล่ได้ไปหมดแล้วมันจะมาจากไหนมันก็มาจากโน้ตทีนี้ก็จะไปหาวิธีว่าสมมติถ้าจับคอร์ด G เนี่ยตอนที่จะเอาโน้ตตัวนี้มาเล่นเนี่ยมันควรจะเอานิ้วไหนดีทดสอบทดลองด้วยตัวเองได้จะดีมากแต่ถ้ามีคนอื่นก็แนะนำอย่างผมก็พยายามแนะนำให้เห็นอยู่นะฮะแล้วก็เอาไปต่อยอดเองได้ไงว่าเฮ้ยทำไมพี่ปุ้ยถึงจะต้องจับคอร์ด G แบบนี้ทำไมนิ้วก้อยถึงจะสแตนด์บายรอได้ทั้งสาย2สาย1ในเฟสที่3เห็นไหมหรือทำไมนิ้วชี้จะต้องแบบว่าชี้โดขึ้นมานี้อ๋อมันเอามาเล่นสาย2เฟสที่1ได้
ือทำไมนิ้วกลางที่จับอยู่สาย5เฟสที่2ทำไมยกออกมาเล่นบนสาย3เฟสที่2ได้สาย4เฟสที่2ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะต้องมาอย่างนี้นะทำไมจะต้องสไลด์มันก็จะเป็นคำถามที่เรียกว่ามันจะมาพร้อมกับเลเวลของเราที่พัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นมันจะต่อยอดไปนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ใช่การเล่นอย่างเดียวแต่ฝึกเพื่อที่จะเอาไปเล่นในรูปแบบต่างๆที่มันมีความหลากหลายมีความกว้างมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือแน่นอนนะครับเลเวลติดตัวไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วที่สำคัญได้เพลงเดียวก็จะต่อยอดไปเพลงที่เล่นด้วยคอร์ด G ด้วยคีย์ G ด้วยทางคอร์ดใกล้เคียงเพลงน้ำตาแม่ของศิลปินเคียสเนี่ยมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเพลงนะฮะหรือบางเพลงไม่ได้อยู่ในคีย์นี้ก็ได้แต่เราอยากจะทำให้มันอยู่ในคีย์ G ก็ได้ทําได้หมดแหละถ้าทุกคนฝึกแต่ถ้าทุกคนเอาแต่เล่น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 อย่างเดียวแล้วก็มาบอกว่าฉันมีความสุขแค่ตรงนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่เราก็จะได้เลเวลแค่ระดับนั้นเราก็จะไปไกลกว่านั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องบ่นไม่ต้องโวยวายว่าไม่เก่งไม่อะไรดีก็คุณเลือกที่จะอยู่ในแบบนั้นซึ่งมันไม่ผิดผมย้ำมันไม่ผิดนะฮะเราพอใจแค่ฝีมือในระดับนี้เรามีความสุขกับตรงนี้ก็ถูกต้องในของเราไปของใครของมันแต่ถ้าเป็นประเภทที่แบบว่าอยากเก่งขึ้นว่าอยากรู้ที่มาที่ไปของคอร์ดของสเกลของโน้ตอยากใส่เมโลดี้ทำนองได้เนี่ยคุณก็จะต้องคิดตามกระบวนการที่ผมอธิบายมาซะยืดยาวตั้งแต่ต้นคลิปนะทุกคนขอให้โชคดีกับการฝึกนะครับอ่ะทิ้งท้ายนะฮะใครที่อยากจะได้โค้ชส่วนตัวไปแนะนำนะครับที่สำคัญแนะนำเยอะกว่านี้แน่ๆนะครับในคอร์สเรียนของผมเนี่ยคอร์สหลักสูตรใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งทำเสร็จในปีนี้นี่เองเนี่ยเนื้อหาตอบโจทย์ตรงใจนักกีตาร์มือใหม่ตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานเริ่มต้นจากศูนย์ไปจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพเขาเล่นกันติดต่อมาได้ทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับไว้เจอกันครับ